ลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะจูมือพี่ซูนะคะไปออกเดทอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานค่ะมัวแต่วุ่นหวีดงานของน้องลิซ่าอยู่นะจนลืมค่ะว่าพี่ซูเนี่ยเธอมาอัพไอจีด้วยนะคะแถมยังมีการแอบคิงให้บลิ้งดูด้วยนะคะว่าเธอค่ะออกไปข้างนอกกับลิซ่าด้วยค่ะอาจจะออกไปปิกนิกเหมือนคราวก่อนหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอมีการโพสต์รูปภาพนะคะเป็นรูปภาพต้นไม้ค่ะแล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นนะคะว่าอรุณสวัสดิ์ต้นไม้นะคะคือเธอโพสต์ตั้งแต่เช้าค่ะประมาณสัก6โมงเช้าได้ละมั้งคือมันเช้ามากๆเลยนะก็เลยไม่แน่ใจค่ะว่ามีการนัดกันออกไปกับลิซ่าออกไปที่ไหนหรือเปล่าแล้วเมื่อวานนี้ค่ะเธอก็มาโพสต์รูปภาพเหล่านี้นะคะพร้อมกับแท็กหาลิซ่าค่ะคือมันเป็นข้อตกลงเนาะเล็กๆนะคะว่าถ้าลิซ่าถ่ายรูปให้เนี่ยเธอจะต้องแท็กหานะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องจะงอนได้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าพี่สุก็แท็กหาตลอดเลยนะคะก็เลยได้รู้ค่ะว่าเมื่อวานนี้เขาไปด้วยกันนะคะถ่ายรูปด้วยกันอย่างที่เห็นค่ะแล้วถ้าจะสังเกตให้ดีนะคะหลังจากที่พี่สุเนี่ยถ่ายซีรีส์ Snowdrop จบนะก็เริ่มจะมีเวลานะคะลิซ่าค่ะก็ออกตัวนะคะควงกันออกไปเดินเล่นกับพี่สุเนี่ยบ่อยเหมือนกันนะคนก่อนก็เพิ่งจะไปปิกนิกด้วยกันใช่ไหมมาคนนี้ค่ะออกไปข้างนอกด้วยกันอีกแล้วนะคะแม้ว่าจริงๆเนี่ยงานของสาวๆ Blackpink ก็ล้นมือนะพูดตรงๆดูไม่ค่อยว่างเลยนะคะอย่างพี่ซูนะคะก็เพิ่งจะไปถ่ายแบบนะคะขึ้นปกนิตยสารแอลฮ่องกงมานะคะหรือว่าอย่างล่าสุดค่ะก็เพิ่งจะมีคลิปโฆษณานะคะของทางโอเลนส์ค่ะออกมาเหมือนกันนะคะที่มีทั้ง4สาว Blackpink ค่ะมาในธีมหวานๆ นะคะใส่ชุดเป็นชุดเดรสนะคะลายดอกค่ะก็เป็นโฆษณาตัวใหม่ของทาง Orange ก็เพิ่งจะออกมาเหมือนกันนะคะเรียกว่าเธอทั้ง4คนเนี่ยงานรัดตัวนะคะแล้วก็มีงานต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ยังไงก็ดีใจค่ะที่เห็นพวกเธอนะคะมีการแบ่งเวลาแล้วก็ออกไปเที่ยวเล่นกัน2คนอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็แอดก็มาอัปเดตย้อนหลังให้ดูแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่พี่ซูค่ะมาขิงให้ดูนะคะว่ารูปนี้ล่ะค่ะลิซ่าแบล็คพิงค์ถ่ายให้เองกับมือเลยนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า